สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จากแซดชาแนลครับผมในวันฝนตกแบบนี้ฮะผมก็จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาใช้แอปพลิเคชันนึงครับอันดับแรกฮะคุณผู้ชมเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store เลยครับแอปพลิเคชันนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อกันบ้างแล้วครับชื่อว่าแอปพลิเคชันวงในครับผมเจ้าแอปพลิเคชันวงในนี้นะครับเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเขาเอาไว้สำหรับค้นหาร้านอาหารและการทำรีวิวร้านอาหารกันครับซึ่งเจ้าแอปพลิเคชันวงในนี้นะครับมีชื่อเสียงมากจากการสร้างทำให้เรารู้จักร้านอาหารต่างๆซึ่งอยู่ใกล้เคียงครับก็ไม่ต้องถามกันอีกแล้วว่าเฮ้ยกินอะไรดีครับผมให้เปิดดูวงในเลยดีไหมแอปพลิเคชันนี้มีการดาวน์โหลดไปแล้วกว่า1ล้านครับมีผู้ให้คะแนนอยู่ที่ 4.4 จากผู้ให้คะแนนทั้งหมด 28,000 คนครับผมตัวผมเองนั้นยังไม่เคยใช้แอปพลิเคชันนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่โหลดเจ้าแอปพลิเคชันนี้มาครับซึ่งมีขนาดไฟล์อยู่ที่ประมาณ27เมกะไบต์ครับผมเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับเขาบอกว่าจะช่วยทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วยแอปเดียวครับผมค้นหาร้านใกล้ตัวด้วย Advanced Filter ครับผมดูภาพถ่ายจริงของบรรยากาศและอาหารในร้านครับให้คะแนนและเริ่มเขียนรีวิวร้านได้ง่ายๆแถมยังมีแผนที่เบอร์โทรและเมนูแนะนำด้วยครับผมคุณผู้ชมฮะบันทึกร้านโปรดของคุณผู้ชมเพื่อเก็บไว้ดูวันหลังนะฮะอัปเดตรีวิวล่าสุดจากกลุ่มผู้ใช้กว่า 2.8 ล้านคนครับแถมสั่งอาหารเดลิเวอรี่และมีส่วนลดให้คุณผู้ชมด้วยครับไอคนชอบกินแต่ไม่ชอบรีวิวอาหารอย่างผมนี่นะฮะเพราะว่ารีวิวไม่ทันครับมาปุ๊บก็หมดปั๊บเลยฮะไม่ทันได้รีวิวครับก็เลยเพิ่งจะรู้จักเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับจากนั้นเรามาทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ครับอยู่ที่ 27.19 เมกะไบต์ครับเมื่อสักครู่คิดว่าโหลดไปแล้วแต่ยังไม่ได้โหลดครับสงสัยเมื่อกี้มือสนไปหน่อยฮะก็ดาวน์โหลดแล้วเริ่มลงมือใช้ไปพร้อมกันกับผมนะครับคุณผู้ชมฮะแอปพลิเคชันนี้นะครับก็น่าสนใจตรงที่ว่าคราวนี้ผมกับแฟนก็ไม่ต้องคุยกันแล้วว่าเฮ้ยกินอะไรดีวะแล้วจะเชอกินอะไรก็ได้มาม่าไหมไม่เอาเบื่อก๋วยเตี๋ยวไหมไม่เอากินนั่นไหมกินนี่ไม่เอาแต่กินอะไรก็ได้แบบนี้ครับเราก็ตัดปัญหานี้ออกไปได้เลยฮะก่อนที่จะตีกันก่อนครับผมก่อนที่จะได้กินอะไรครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเนื่องจากเครื่องผมมันโบราณนิดนึงนะครับมันก็เลยช้านิดนึงในการติดตั้งแอปพลิเคชันครับคุณผู้ชมครับผมทำไมมันช้าอย่างนี้โอเคมาแล้วฮะ27เมกะไบต์ครับเปิดแอปพลิเคชันนี้มาเลยครับอันดับแรกฮะคนเก่งภาษาอย่างเราก็ต้องเลือกภาษาไทยใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าวงในเนี่ยเชื่อมต่อสิ่งดีๆให้กับคุณอนุญาตให้วงในใช้ตำแหน่ง GPS เพื่อหาร้านดีที่สุดใกล้ตัวคุณใช่ไหมครับก็อนุญาตก็ได้นะครับหากคุณผู้ชมแบบเฮ้ยแถวนี้มีอะไรกินว่าอะไรแบบเนี้ยเนี่ยหรืออย่างผมเนี่ยฮะผมอยู่เชียงรายเนาะผมก็อนุญาตแล้วกันอนุญาตนะครับหาก่อนว่าแถวบ้านผมเนี่ยมีอะไรกินมั่งเฮ้ยผมอยู่เชียงรายไม่ได้อยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะจ๊ะโอเคครับผมพอมาแบบนี้ปั๊บนะครับคุณผู้ชมฮะเขาก็จะหาร้านอาหารใกล้ตัวให้กับผมครับผมอย่างเช่นผมจะดูร้านอาหารใกล้ตัวนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้เลยฮะร้านใกล้ตัวนะจ๊ะเปิดปั๊บขึ้นมาฮะเขาก็จะเปิดคอนแทคกับเจ้า Google ทันมาทันทีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆที่ผมอยู่ตอนนี้ฮะมีที่ไหนบ้างครับมีอาหารเฮือนหิมดอยสมมติเฮือนหิมดอยนี่นะครับเราก็ลองมากดดูที่เฮือนหิมดอยปั๊บเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะเปิดอยู่ครับยังไม่ปิดครับผมเรามาเปิดดูตรงนี้ฮะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยขนมคะแนนเขาใช้ได้นะมีเรตติ้งอะไรโชว์ให้ดูเรียบร้อยเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเราลองดูเรตติ้งนะครับตรงนี้ปั๊บนะฮะเปิดอยู่จนถึง5ชั่วโมงครึ่งครับโอเคจากนั้นเราก็มาดูนะครับว่าอาหารเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเด่นๆนะครับก็จะมีอะไรแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยฮะแหนมซี่โครงหมูทอดครับผมผลไม้ตามฤดูกาลนี่เด่นมากเลยฮะอะไรเนี่ยฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ในการเลือกร้านอาหารใกล้ตัวคุณผู้ชมได้ฮะนอกเหนือจากนั้นฮะสิ่งที่เจ๋งนะครับนั่นก็คือเบอร์โทรศัพท์ครับผมมีให้ตรงนี้ฮะแล้วดูเมนูและราคาฮะอันนี้แจ่มมากครับเรื่องเมนูและราคาฮะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันงบประมาณไหนวะร้านเนี้ยแบบเนี้ยฮะแต่ร้านนี้เขาไม่ใส่ราคาไว้เนาะน่าจะมีร้านที่ใส่ละไม่ใส่อะครับเนี่ยผมก็พูดราวกับว่าเคยใช้แอปพลิเคชันนี้มาก่อนฮะจริงๆไม่เคยใช้นะฮะคุณผู้ชมฮะใช้ครั้งแรกเลยครับตรงนี้ฮะจากนั้นผมจะลองดูร้านอื่นครับมีร้านอะไรอีกบ้างนี่ร้านอะไรเนาะจันกับผักครับผมจันกับผักคลิกเข้าไปดูจันกับผักเลยฮะอันนี้ร้านที่ผมไปเป็นประจำเลยฮะอาหารโปรดของผมคือนี่ฮะปลานิลทอดจิตรลดาครับผมนี่โอ้โหอร่อย
แฮปปี้สุดๆฮะส้มตำครับผมร้านอาหารนี้นะฮะใช้วัสดุออร์แกนิก 100% ครับผมไม่ใช้ผงชูรสฮะราคารับได้ครับชื่อร้านอาหารจันกะผักมีอาหารหลากหลายกาแฟครับผมเป็นโครงการของศูนย์จักรพันธ์เพนซิลิจักรพันธ์นะครับผมดูเมนูและราคาและเบอร์โทรครับผมไม่บอกราคาเช่นกันฮะโอเคแสดงว่าไม่ใช่การไฟบังคับนะครับมีแต่เพียงเมนูให้คุณผู้ชมได้ดูครับลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช้กันดูนะครับแล้วคุณผู้ชมกับเพื่อนๆหรือว่าคุณแฟนคุณภรรยาคุณสามีนะฮะจะได้ไม่ต้องตบตีกันก่อนที่จะเลือกร้านอาหารได้ครับผมก็ลองใช้ดูนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยฮะแอปพลิเคชันนี้ทำให้ชีวิตคุณผู้ชมหล่ามากครับยังไงฮะวันนี้อาจจะไร้สาระไปหน่อยหรือมีสาระฮะก็อย่าว่ากันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแซดชาแนลของเราครับและพบกับสาระดีๆรีวิวแอปพลิเคชัน DIY และงานรีวิวต่างๆครับทุกวันเที่ยงตรงและ2 ทุ่มสำหรับวันนี้คุณที่รับชมครับสวัสดีครับ